าจารย์บางส่วนนะที่ลงนามในจดหมายนะครับหรือถ้าเกิดการฉบับนั้นเนี่ยคุณพ่อยิ่งลายที่อยู่ต่างจังหวัดเกิดการหาอะไรเล็กๆนะครับแล้วก็ลงชื่อเป็นคำสั่งเนี่ยเราก็พบว่ามีการถูกเรียกตัวนะครับไปชี้แจงหรือกระทั่งมีบางส่วนเดินทางเข้าไปหาที่ลายของเราเรียกตัวมาหรือบางแห่งก็มีการโทรศัพท์เข้าไปและหลังจากเกิดเหตุการณ์ก็มีการติดตามตรวจสอบควบคุมมาโดยลำดับนะครับชีวิตก็จากที่เคยอยู่ปกติก็ไม่ปฏิบัติไปนะนั่นก็เป็นอีกกรณีหนึ่งพี่หกอาจารย์พัศกรจากมหิดลนะครับสวัสดีครับเครือข่ายอาจารย์ผู้อุ้มเย็นสิทธิ์ที่ถูกคุมขังดังมีรายชื่อแนบท้ายจึงขอให้คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ 1. หยุดข่มขู่คุกคามอาจารย์ที่แสดงความคิดเห็นทางการเมืองโดยบริสุทธิ์ใจ 2. หยุดสั่งห้ามและคุกคามนักศึกษารวมทั้งประชาชนที่จัดกิจกรรมทางการเมืองและ 3. หยุดแทรกแซงการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยให้มีแนวทางหรือเนื้อหาวิชาที่คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติต้องการทั้งนี้หากคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติไม่ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องดังกล่าวเครือข่ายคณาจารย์จะพิจารณาการเคลื่อนไหวในระดับที่เข้มข้นขึ้นต่อไปด้วยความเชื่อมั่นในสิทธิเสรีภาพและเสมอภาคเครือข่ายคณาจารย์ผู้ห่วงใยสิทธิถูกคุมขังรู้สึกอบอุ่นขึ้นนะฮะก็คือว่านะครับในรั้วมหาวิทยาลัยเราก็นะครับคือในมหาวิทยาลัยใช่ไหมฮะเราก็มีองค์ประกอบแล้วก็คือมีคณาจารย์กับนักศึกษานะฮะในส่วนแรกนะครับก็คือส่วนของการอ่านแถลงการณ์ประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยที่ท่านรับเชิญนะคะก็เพื่อให้เกิดความเจริญงอกงามทางปัญญา สิ่งที่พูดมาทั้งหมดนี้เป็นพื้นฐานของการสร้างความรู้แบบสมัยใหม่นะคะแล้วก็มุ่งเป้าไปที่ความเป็นเลิศทางวิชาการ